กบอและกทมตรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนพรุ่งนี้เริ่มทดสอบการระบายน้ำผ่านกรุงเทพวันแรกเบื้องต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจเปิดกฎหมายจราจรต่างประเทศกรณีชนแล้วหนีต่างมีโทษรุนแรงไม่แพ้กันส่วนในเยอรมันเอาผิดพยานที่เพิกเฉยต่อผู้บาดเจ็บด้วยNextech โชว์โปรแกรมแอนตี้ก๊อปปี้ก๊อปแปะตรวจสอบการลอกวิทยานิพนธ์ของว่าที่บัณฑิตเบื้องต้นทดลองใช้ใน2มหาวิทยาลัยแล้วสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice News นะคะ 19:00 น.กับดิฉันวิลาสินีแวนฮารันค่ะวันนี้วันอังคารที่4กันยายน2555สำหรับการซ้อมทดสอบการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่คลองทวีวัฒนานะคะได้มีการติดตั้งแล้วก็ทดสอบอุปกรณ์พร้อมใช้ในการทดสอบวันพรุ่งนี้แล้วส่วนทางด้านประชาชนริมคลองทวีวัฒนาก็ระบุนะคะว่าพวกเขาไม่กังวลกับการทดสอบที่จะเกิดขึ้นติดตามรายงานจากคุณสุบงกตสุขแก้วค่ะเรือผักดันน้ำ1ลำมีรอบเครื่องสูงถึง 2,500 รอบต่อนาทีแต่การซ้อมทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกที่บริเวณคลองทวีวัฒนาในวันนี้ใช้รอบเครื่องเพียง 1,000 รอบต่อนาทีเท่านั้นแต่สามารถเพิ่มกำลังผักดันน้ำจาก 0.36 เมตรต่อวินาทีเป็น 0.5 เมตรต่อวินาทีหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ30ที่บริเวณคลองทวีวัฒนาแห่งนี้นะคะได้มีการเตรียมทั้งเรือผักดันและก็เครื่องผักดันน้ำมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทดสอบระบายน้ำฝั่งตะวันตกในวันพรุ่งนี้จุดหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการระบายน้ำก็คือคอขวดแห่งนี้แหละค่ะทำให้ขีดความสามารถในการระบายน้ำนั้นค่อนข้างจำกัดต้องมาดูในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าจะสามารถระบายน้ำได้มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้หรือ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่ค่ะนาวาเอกสมัยใจอินที่ปรึกษาคณะทำงานคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและจัดสรรน้ำของกบอซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการซ้อมทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกเปิดเผยกับทีมข่าว Voice TV ว่าจากการทดสอบเบื้องต้นการเดินเรือผักดันน้ำทั้ง6ลำได้ผลเป็นที่น่าพอใจพร้อมตั้งเป้าขั้นต่ำว่าต้องเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำให้ได้มากกว่าร้อยละ50หรือสามารถระบายน้ำได้ประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำในคลองทวีวัฒนาอยู่ที่ระดับ 0.7 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางจะขีดความสามารถรับน้ำได้ประมาณ2เมตรแต่ในระยะยาวก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหาถนนที่รุกล้ำคูคลองส่งผลให้การระบายน้ำนั้นไม่คล่องตัวเท่าที่ควรคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้ระบบของกทม.ทั้งหมดนะครับในการเร่งความเร็วน้ำให้ผ่านจุดนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เพื่อจะทดสอบว่าขีดความสามารถเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบมีการวัดมีทั้งกรมชลประทานด้วยมีทั้งกทม.ด้วยมีทั้งกองทัพเรือจริงๆคลองเส้นนี้ถ้าพูดถึงการรุกล้ำวันนี้ไม่มีแล้วนะครับยกเว้นถนนนะครับปริมาณของขยะปริมาณของผักตบชวาต่างๆก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับต้องขอบคุณทางกทม.ที่ช่วยดูแลนะครับต้องขอบคุณทางสำนักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดูแลคลองหรือนะสภาพดีทีเดียวนะครับหรืออย่างเดียวละครับว่าวันนี้ถนนบางส่วนยังรุกล้ำลำคลองอยู่เนี่ยก็อันนี้ต้องเป็นมหาระยะยาวที่ต้องช่วยกันแก้ไขต่อไปด้านชาวบ้านริมคลองทวีวัฒนาซึ่งในปีที่แล้วถูกน้ำท่วมจนต้องอพยพไปต่างจังหวัดระบุว่าพวกเขามั่นใจกับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้และมองว่าการทดสอบในครั้งนี้จะไม่ทำให้น้ำท่วมตามที่หลายฝ่ายกังวลก็คือว่าปล่อยก็แค่ขอบถนนคงจะไม่ขึ้นมาข้างบนก็ไม่กังวลอะไรมั่นใจแค่ไหนครับการบริหารการน้ำที่เขาร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มั่นใจว่าไม่ท่วมนะแต่ที่บ้านมันไม่มีอะไรไม่มีหลักฐานอะไรเนี่ยเพราะเราแค่เช่าปากเปล่าใช่ไหมเราไม่มีหลักฐานเราก็ไม่ได้นั่นอันนี้เขามีหลักฐานเขาก็ได้การทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำที่แท้จริงในเส้นทางระบายน้ำที่เคยเป็นปัญหาในปีที่ผ่านมาโดยการทดสอบครั้งนี้ตั้งเป้าเพิ่มอัตราการระบายน้ำของคลองให้เต็มศักยภาพตลอดแนวคลองและทดสอบระบบระบายน้ำในคลองทวีวัฒนาและเพิ่มเติมเส้นทางระบายน้ำผ่านคลองบางไผ่และคลองบางแวกส่งต่อคลองพระยาราชมนตรีสู่สถานีสูบน้ำพระยาราชมนตรีสุบงกตสุขแก้ว Voice TV รายงานด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้ตรวจความพร้อมทดสอบการระบายน้ำของรัฐบาลในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงสถานการณ์ที่คลองบางซื่อและคลองลาดพร้าวที่ยังดำเนินการขุดลอกคูคลองไม่เสร็จค่ะ
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมของเส้นทางการระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อรับการทดสอบระบบการระบายน้ำของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือว่ากบอในวันที่7กันยายนนี้โดยได้เริ่มต้นตรวจระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้เขตสายไหมนะคะและทดสอบเครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าแรงดันสูงและเรือผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวและความพร้อมของอุโมงค์ยักษ์พระราม9ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวนะคะว่าทางสำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกำหนดเกณฑ์ระดับรับน้ำสูงสุดวันทดสอบที่ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้โดยจะรักษาระดับน้ำภายในประตูอยู่ที่50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งจะควบคุมไม่ให้ระดับน้ำสูงเกิน1เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหรือว่าบวกลบได้ไม่เกิน30เซนติเมตรค่ะทั้งนี้จะดูปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยนะคะก็ซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่าฝนจะตกกระจายร้อยละ90ของพื้นที่ในกทมระหว่างวันที่5ถึงวันที่7กันยายนนี้และหากน้ำฝนตกเกิน30มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจนทำให้ระดับน้ำภายในประตูระบายน้ำสูงเกินเกณฑ์ก็จะทำการปิดประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ทันทีและจะเร่งทำการสูบน้ำออกลงเจ้าพระยาค่ะก็เชิงเทคนิคการตรวจสอบความพร้อมว่าทางเทคนิคเราพร้อมแล้วไหมผมพร้อมที่จะร่วมมือครับแล้วก็ร่วมมือทุกวันในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาผมให้เวลากับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างมากนะครับทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอนะครับอย่าเอาการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเอาการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสั่นคลอนไปหมดนะครับส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบทดสอบเครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าแรงดันสูงแล้วก็เรือผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวนะคะเป็นจุดหนึ่งในการติดตั้งตามจุดคอขวดตามคลองต่างๆก็พบว่าที่คลองลาดพร้าวค่ะมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าแรงดันสูง1เครื่องและเรือผลักดันน้ำ4ลำจากทั้งหมดการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไฟฟ้าแรงดันสูง4เครื่องแล้วก็เรือผลักดันน้ำ14ลำส่วนความพร้อมการทำงานของอุโมงค์ยักษ์พระราม9ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวนะคะว่าขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะสิ่งกีดขวางลำคลองค่ะเพื่อที่จะให้น้ำไหลลงเจ้าพระยาได้อย่างสะดวกขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะมีความกังวลที่คลองบางซื่อแล้วก็คลองลาดพร้าวที่ยังดำเนินการขุดลอกคูคลองไม่เสร็จแต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเพราะว่ากทม.ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะการทดสอบการระบายน้ำทางตะวันตกทางศูนย์คณะทำงานสังเกตการระดับน้ำก็จะเฝ้าสังเกตการที่คลองทวีวัฒนาเป็นหลักส่วนฝั่งตะวันออกก็จะเฝ้าที่บริเวณคลองลาดพร้าวค่ะในวันนี้นะคะศาลอาญากรุงเทพนัดไต่สวนคดีการเสียชีวิตของช่างภาพชาวญี่ปุ่นและผู้ชุมนุมนปช.ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษายน2553เป็นครั้งแรกหลังจากที่มีคำสั่งรวมคดีเข้าด้วยกันโดยพยานทั้งสองปากก็ให้การตรงกันนะคะว่าเห็นวิถีกระสุนมาจากฝั่งทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และไม่เห็นชายชุดดำในที่เกิดเหตุศาลนัดไต่สวนคำร้องชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ยื่นคำร้องขอให้ชันสูตรพลิกศพนายฮิโรยุกิมุราโมโตะช่างภาพสำนักข่าวรอยเตอร์สัญชาติญี่ปุ่นที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่การรายงานข่าวของการชุมนุมของกลุ่มนปช.นายวสันต์ผู้ทองอายุ39ปีและนายทศชัยไม่ฟ้างามอายุ44ปี2ผู้ชุมนุมที่ถูกยิงเสียชีวิตหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาถนนดินสอเมื่อวันที่10เมษายน2553ในเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ทหารในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้อัยการได้เบิกตัวพยาน2ปากนะคะคือร้อยตำรวจตรีชาตรีอุสารำรองสารวัตรกองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาลซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นดาบตำรวจค่ะตอนนั้นได้รับมอบหมายให้ไปสังเกตการการชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยระหว่างเกิดเหตุนะคะมีการพบนายฮิโรยุกิมุราโมโตะล้มลงที่ข้างตัวซึ่งได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ว่าไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ยิงแต่จากประสบการณ์ทำงานสามารถยืนยันได้ค่ะว่าเสียงปืนมาจากฝั่งทหารขณะที่ฝั่งผู้ชุมนุมมีเพียงขวดกระทิงแดงบรรจุน้ำมันจุดไฟโยนใส่เจ้าหน้าที่เท่านั้นไม่มีอาวุธอื่นที่เป็นอันตรายและไม่ปรากฏชายชุดดำในกลุ่มผู้ชุมนุม
นายอุดรวรรณสิงห์พยานปากที่2นะคะซึ่งเป็นแนวร่วมนปช.ที่เข้าร่วมชุมนุมในวันเกิดเหตุก็ระบุว่าพบนายวสันต์ผู้ทองถูกยิงเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกับนายฮิโรยุกิมุราโมโตะช่างภาพชาวญี่ปุ่นพยานยืนยันค่ะว่าเสียงประกายไฟของกระบอกปืนมาจากแนวทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ซึ่งเป็นลูกกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนยางพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่พบชายชุดดำที่แฝงตัวเข้ามาในบริเวณที่เกิดเหตุด้านนายเจษดาจันดีทนายความของนายฮิโรยุกิก็กล่าวนะคะว่าพยานทั้งสองปากที่ขึ้นเบิกความวันนี้ให้การตรงกันคือไม่มีชายชุดดำในที่เกิดเหตุค่ะเขาชุมนุมแบบไหนสงบเปิดเผยอย่างไรโอเคนะอันนี้ก็ชัดเจนว่าสองฝ่ายผู้ชุมนุมก็ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธและอาวุธที่ใช้ยิงก็พยานก็เบิกความชัดเจนแล้วว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในราชการสงครามเท่านั้นอันนี้ชัดเจนนะจากการชันสูตรจากการที่ตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในราชการสงครามครับทนายความในคดีนี้กล่าวนะคะว่าในการไต่สวนครั้งต่อไปคือวันที่5ตุลาคมอัยการได้นัดเบิกตัวประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุอีก2ปากค่ะคือนายไพบูลย์น้อยเพ็งแนวร่วมนปช.ที่ร่วมชุมนุมในวันเกิดเหตุและนายปรีชาไม่ทราบนามสกุลผู้ทำการปฐมพยาบาลค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะลงพื้นที่ภาคใต้ในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ทำหนังสือเชิญอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมและหารือด้วยในวันศุกร์นี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรอบเวลาที่จะลงพื้นที่ภาคใต้ที่จะเดินทางลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งหากชัดเจนก็จะแจ้งให้ทราบนะคะพร้อมยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยและสอบต.จะดูแลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่แล้วค่ะสอบต่อไปดูรายละเอียดอยู่แล้วอะค่ะว่าตั้งแต่เราก็มีหลักอยู่แล้วว่าใครที่มีผลกระทบอย่างไรต้องไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาด้านของชีวิตหรือว่าทรัพย์สินอย่างไรค่ะก็ให้ติดตามอยู่ค่ะด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าได้นัดประชุมหารือการแก้ปัญหาภาคใต้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันศุกร์ที่7กันยายนนี้เวลา 13:30 นโดยวันนี้ได้ทำหนังสือเชิญนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีฐานะผู้นำฝ่ายค้านและส.ส.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมประชุมหารือด้วยขณะที่วันนี้ภาควิชาสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดโครงการสื่อมวลชนกับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนใต้ในหัวข้อการเชื่อมความสัมพันธ์ภาครัฐและชาวบ้านในสถานการณ์ความขัดแย้งซึ่งมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเข้าร่วมค่ะนายกิติสุรคำแหงผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.กล่าวนะคะว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและเป็นสาเหตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันระหว่างรัฐและประชาชนและเมื่อมีการใช้กำลังปราบปรามอย่างรุนแรงยิ่งทำให้เกิดความคับแค้นใจของคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเหตุการณ์ตากใบมันยิ่งใหญ่กว่านั้นหลายเท่าผมกำลังหยิบเอาความรู้สึกมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นภาคใต้บางทีฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายผู้กระทำอาจจะเป็นเรื่องมองว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นความยิ่งใหญ่มหาใหญ่ในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนซึ่งมันเป็นแผลเป็นและถูกฝังอยู่ในความรู้สึกเหล่านั้นซึ่งมันนำไปสู่การกดทับความรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับในการสถานการณ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับเจ้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจและทหารไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทยใช่ไหมครับด้านนางโสรยาจามจุรีตัวแทนจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้แสดงความเห็นว่าการคงอยู่ของกำลังทหารคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจโดยการที่ทหารมาจากต่างถิ่นและสื่อสารคนละภาษาทำให้เกิดช่องว่างและการใช้กฎหมายพิเศษอย่างพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกรวมถึงกระบวนการยุติธรรมแบบกล่าวหาของรัฐคือเครื่องมือสำคัญนะคะที่ขยายความกลัวและความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนให้ห่างออกจากกันมากยิ่งขึ้นค่ะก็ไม่แน่ใจว่าตกลงบุคลากรที่ภายใต้การบริหารงบประมาณด้านความมั่นคงเนี่ยที่ถือปืนลงไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่มีกี่คนกันแ
แล้วลงไปจริงสักกี่คนรับเงินกี่คนนะคะงบประมาณเอาไปใช้อะไรบ้างระบบตรวจสอบงบประมาณด้านความมั่นคงเนี่ยประเทศเรายังอาจจะไม่ทัดเทียมนะคะในประเทศในอาเซียนเราด้วยซ้ำนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องการจะพูดใหญ่ๆก็คืออยากจะทำให้เกิดพื้นที่ประชาธิปไตยมากขึ้นในพื้นที่แล้วมันก็จะส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอื้อให้เกิดสันติภาพนะคะไม่ใช่ทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อยาวนานต่อไปค่ะทางด้านนายอนุสาสุวรรณมงคลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานีก็มองนะคะว่าการเยียวยาทั้งทางด้านทุนทรัพย์และการเยียวยาทางจิตใจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ช่องว่างระหว่างรัฐและประชาชนลดลงเพราะว่าหลายครั้งนะคะความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจของประชาชนเกิดจากการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิของประชาชนโดยความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่รัฐช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีทายาทกระทิงแดงขับรถซุปเปอร์คาร์พุ่งชนตำรวจเสียชีวิตก็เตรียมที่จะประมวลคำให้การของประจักษ์พยานแล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็รวมไปถึงผลตรวจทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด้วยนะคะก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เตรียมที่จะพิจารณาโทษไล่ออกสารวัตรป้องกันและปราบปรามที่นำแพะเข้ามามอบตัวแทนผู้ต้องหาตัวจริงเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวนะคะว่าขณะนี้รอเพียงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพันตำรวจโทปันพศนามเมืองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อที่นำตัวนายสุเทพหอมอุบลพ่อบ้านของครอบครัวอยู่วิทยาออกมารับผิดแทนนายวรยุทธ์บูบอยู่วิทยาผู้ต้องหาที่ขับรถเฟอร์รารี่พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามเสียชีวิตขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจในพื้นที่โดยเตรียมพิจารณาโทษสูงสุดนะคะคือไล่ออกจากราชการและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและอาญาเพราะถือเป็นการกระทำผิดต่อวินัยตำรวจที่ไม่จับผู้ต้องหาแล้วยังนำแพะมามอบตัวแทนผู้ต้องหาด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าในขณะที่นำกำลังตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตัวจริงที่หน้าบ้านของผู้ต้องหาภายในซอยสุขุมวิท53พันตำรวจโทปันพศก็ยังอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวและช่วยวางแผนรับมือกับคดีด้วยทั้งที่เป็นผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจวิเชียรผู้ตายโดยตรงแต่กลับให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาทั้งนี้ยอมรับนะคะว่ามีโทรศัพท์จากผู้ใหญ่โทรศัพท์มาวิ่งเต้นในกรณีนี้แต่ยืนยันว่าจะพิจารณาโทษอย่างตรงไปตรงมาเพราะไม่ต้องการให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นรวมทั้งจะรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากตำรวจในสถานีตำรวจนครบาลทองหล่ออีกครั้งว่ามีการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ค่ะผมบอกไงเรายกตัวอย่างประชาชนเป็นตัวอย่างถูกไหมนี่ตำรวจด้วยกันโรงพักเดียวกันนะถูกรถชนตายลากไป200คุณสนิทสนมผมไม่ว่าคนเรามีพรรคมีพวกแต่มันต้องแยกแยะนะมันต้องแยกแยะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินคดีกับนายวรยุทธ์ผู้ต้องหาอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีมวยล้มอย่างแน่นอนแม้ผู้ต้องหาจะเป็นทายาทตระกูลดังก็ตามด้านหัวหน้าพนักงานสอบสวนกล่าวนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุเห็นได้อย่างชัดเจนว่านายวรยุทธ์ขับรถด้วยความเร็วสูงแต่ยังไม่เห็นภาพขณะพุ่งชนซึ่งจากข้อมูลขณะนี้ยืนยันได้ว่านายวรยุทธ์ขับรถพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจวิเชียรนอกจากนี้ก็เตรียมที่จะพิจารณาคำให้การจากประจักษ์พยานวัตถุและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะพิจารณาตั้งข้อหาจงใจและเจตนากับนายวรยุทธ์เพิ่มเติมหรือไม่จากกรณีชนแล้วลากศพไปเกือบ200เมตรเบื้องต้นนะคะได้ตั้งข้อหาให้การเท็จกับนายสุเมธแพะที่ออกมามอบตัวตอนแรกส่วนนายวรยุทธ์นั้นตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลบหนีไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าพนักงานและไม่หยุดให้ความช่วยเหลือคู่กรณีความเร็วสูงนะฮะเดี๋ยวคงต้องให้ผู้ชำนาญดูอีกทีเพราะว่าเราได้ภาพขณะที่ทางผู้ตายขับขี่ผ่านกล้องแล้วก็ภาพขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ยขับมาด้วยความเร็วสูงผ่านไปที่กล้องก็เดี๋ยวคงต้องใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์
ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคาดการนะคะว่าพนักงานสอบสวนจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ในไม่ช้านี้เพราะหลังจากที่เกิดเหตุได้เร่งสอบปากคำประจักษ์พยานและรวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วขณะนี้รอเพียงผลตรวจเลือดนายวรยุทธและผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยยืนยันค่ะว่าจะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอนนอกจากสื่อมวลชนไทยที่ให้ความสนใจติดตามข่าวคดีการเกิดอุบัติเหตุของทายาทเจ้าของกระทิงแดงแล้วนะคะสื่อต่างประเทศก็รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันขณะที่ Voice TV นะคะได้มีการรวบรวมกฎหมายจราจรของหลายประเทศมานำเสนอซึ่งแต่ละประเทศก็ได้มีการกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงแล้วก็ครอบคลุมถึงพยานผู้ที่เห็นเหตุการณ์ด้วยโดยหากไม่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็อาจจะมีโทษจำคุก1ปีติดตามจากรายงานค่ะBut at least they're facing their problems together as man and wife. That is until man decides to run off. การกระทำอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและพยายามหลบหนีความผิดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เรียกกันทั่วไปว่าการชนแล้วหนีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาในเกือบทุกประเทศทั่วโลกทั้งนี้นอกจากการกระทำดังกล่าวจะเข้าข่ายการหลบหนีความผิดแล้วการไม่หยุดรถเพื่อแสดงตนและช่วยเหลือคู่กรณีถือเป็นการแสดงออกถึงการปัดความรับผิดชอบอีกทั้งยังทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ก่อเหตุเพื่อสืบหาต้นตอของอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงทีสำหรับการกำหนดบทลงโทษของผู้ก่อเหตุชนแล้วหนีนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศโดยที่เยอรมนีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับหรือลงโทษจำคุกนาน3ปีนอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นผู้เห็นเหตุการณ์กฎหมายกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในเบื้องต้นด้วยโดยผู้เห็นเหตุการณ์และละเมิดกฎหมายอาจถูกปรับหรือลงโทษจำคุกนาน1ปีส่วนที่ประเทศจีนการชนแล้วหนีอาจทำให้ผู้ก่อเหตุถูกยึดใบขับขี่และห้ามขับรถตลอดชีวิตหากอุบัติเหตุดังกล่าวสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสโทษอาจเพิ่มขึ้นเป็นการจำคุกนาน 3-7 ปีและเพิ่มเป็น 7-15 ปีในกรณีที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตด้านบทลงโทษผู้ก่อเหตุชนแล้วหนีในสหรัฐมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละมลรัฐโดยในมลรัฐเวอร์จิเนียหากมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายเกินมูลค่าตามที่กำหนดผู้ก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีขั้นรุนแรงขณะที่ในมลรัฐเท็กซัสการชนแล้วหนีและทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจะถูกลงโทษจำคุกอย่างน้อย2ปีแต่ไม่เกิน10ปีและอาจถูกปรับอีกไม่เกิน 300,000 บาทส่วนที่ประเทศแคนาดาการกระทำในลักษณะเดียวกันมีบทลงโทษสูงสุดคือถูกจำคุกนาน14ปีหรืออาจถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตสำหรับคดีดังในอดีตที่กลายเป็นข่าวอื้อฉาวมาแล้วส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับดาราและผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นฮาร์รี่แบร์รี่นักแสดงสาวชื่อดังซึ่งถูกลงโทษทันบน3ปีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อลบล้างความผิดข้อหาชนแล้วหนีจนทำให้รถยนต์ผู้อื่นได้รับความเสียหายในปี2543รวมถึงข้อหาเมาแล้วขับแล้วละเมิดทันบนห้ามขับขี่รถของปารีสฮิลตันทายาทตระกูลมหาเศรษฐีเจ้าของโรงแรมเครือฮิลตันซึ่งทำให้เธอถูกลงโทษจำคุก45วันและต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชดใช้ความผิดดังกล่าวต่อไปนี้ปัญหาการคัดลอกเอกสารก็น่าจะคลี่คลายลงได้บ้างนะคะเมื่อนักวิจัย Nextech ค่ะประสบความสำเร็จในการคิดค้นโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารที่ใช้ชื่อว่า AntiCopyเบื้องต้นได้มีการทดลองตรวจสอบความคล้ายของวิทยานิพนธ์ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปแล้วนะคะในขณะที่อนาคตก็มีแผนที่จะขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการจัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยร่วมกันติดตามรายละเอียดจากคุณวีระนันท์กันหาค่ะแอนตี้ก๊อปแปะหรือระบบตรวจสอบความคล้ายของเอกสารเป็นผลงานวิจัยชิ้นสำคัญสำหรับแวดวงวิชาการไทยเนื่องจากสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่ารายงานงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับใหม่มีการคัดลอกข้อความหรือเนื้อหามาจากผลงานฉบับเก่าหรือไม่
ซึ่งจะทำให้ครูอาจารย์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นแอนตี้ก๊อปแปะเวอร์ชัน 2.0 ถือเป็นเวอร์ชันล่าสุดหลังจากที่ทีมวิจัยจดสิทธิบัตรเวอร์ชันแรกเมื่อปี 2552ขณะนี้กำลังทดสอบใช้ตรวจสอบความคล้ายของวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่ใส่ username และ password ตามที่กำหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรม AntiCopyจากนั้นคัดลอกข้อความหรือไฟล์เอกสารที่ต้องการตรวจสอบใส่ลงในช่องว่างที่เตรียมไว้ตั้งชื่อไฟล์บันทึกเอกสารและกดปุ่ม Start Scan จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลออกมาว่าข้อความนั้นๆตรงกับข้อความในเอกสารฉบับเก่าฉบับใดบ้างและมีความเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์โดยข้อความที่ตรงกันจะแสดงแถบเป็นสีแดงคือขณะนี้เนี่ยเราดูการซ้ำเลยค่ะดูการซ้ำเลยว่าเหมือนกันทุกคำนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ดูความเหมือนโดยดูคำเป็นหลักภาษาไทยภาษาอังกฤษแตกต่างกันยังไงครับถ้าจะตรวจสอบด้วยโปรแกรมตัวนี้คือตอนนี้เราเน้นภาษาไทยซึ่งเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะคือเราไม่มีคำในช่องว่างเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์ก็จะทำต่างกับภาษาอังกฤษคือมันจะต้องตัดคำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับภาษาไทยถ้าทำได้แล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องยากจุดเริ่มต้นของการคิดค้นโปรแกรมนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ5ปีก่อนโดยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECต้องการสร้างโปรแกรมขึ้นมาป้องกันการคัดลอกผลงานวิจัยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลซึ่งทำให้นักวิจัยในยุคนั้นไม่กล้าแสดงความคืบหน้าผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนก้าวต่อไปของโปรแกรมนี้รองผู้อำนวยการ NECTECเปิดเผยว่าจะขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยร่วมกันเพื่อให้การตรวจสอบครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจะแก้ปัญหาการดัดแปลงข้อความแต่ยังคงความหมายเดิมเริ่มตั้งแต่การใช้คำเหมือนนะคะอย่างเช่นในเอกสารถ้าเกิดใช้คำว่าหมูแต่คนที่จะเอาไปตรวจสอบใช้คำว่าสุกรตัวนี้เราก็จะสามารถที่จะตรวจจับได้นะคะหรือการปรับเปลี่ยนการเรียงของคำปรับเปลี่ยนการเรียงของคำอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆนะคะแม่ตีฉันแล้วไปเขียนว่าฉันถูกแม่ตีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียงคำใหม่นี่ก็เป็นก้าวต่อไปแต่ที่ยากสุดนะคะก็คือการไปเอาภาษาอังกฤษแล้วมาแปลเป็นภาษาไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราคิดว่านั่นคือทิศทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้โปรแกรมนี้ทีมวิจัยแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ anti-copa.in.th ซึ่งมีวิธีการใช้เหมือนกันแต่ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆได้โดยผู้ใช้เพียงแค่คัดลอกข้อความจากเอกสารที่ต้องการตรวจสอบใส่ลงในช่องว่างแล้วกดปุ่มตรวจสอบโปรแกรมจะแสดงชื่อเว็บไซต์ที่มีข้อความคล้ายกันขึ้นมาโดยข้อความที่เหมือนกันจะแสดงเป็นแถบสีแดงรวมทั้งยังสามารถแนบไฟล์เอกสารตรวจสอบได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งการตรวจสอบแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีนับว่าเป็นผลงานวิจัยที่นอกจากจะช่วยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วยังสร้างความอุ่นใจและเป็นหลักประกันให้กับนักวิจัยได้ว่าวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์จะถูกผู้อื่นนำไปคัดลอกน้อยลงเพราะขณะนี้มีโปรแกรมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอย่าง AntiCopyวีระนันท์กันหา Voice TV รายงานช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กันค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่นะคะขณะที่เลขาธิการปปท.ถูกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ปปท.พบข้อพิรุธในงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมภาคอีสาน
นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวงเนื่องจากในวันที่1ตุลาคมนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุในหลายตำแหน่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายวิบูลย์สงวนพงษ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยนายประภาสบุญยินดีอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนและหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชวนสิรินันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองนายแก่นเพชรช่วงรังสีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนายชัดชัยพรหมเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายชัยยันพึ่งเกียรติไพโรจน์รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งพันตำรวจเอกนรัสเวตนันรองอธิบดี DSI ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและให้พันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันนะคะว่าการโยกย้ายพันตำรวจเอกดุษฎีเป็นการขยับตำแหน่งเพื่อให้ไปดูงานภาพรวมของปปท.มากขึ้นเพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นการเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการสั่งย้ายเลขาธิการปปท.ไม่เกี่ยวกับกรณีที่ปปท.พบข้อพิรุธงบเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานซึ่งตนเองก็มีแนวคิดที่จะดึงตัวเลขาธิการปปท.มาช่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดปรับปรุงแล้วขึ้นเป็นรองปลัดก็ไม่ได้ต่ำต้อยและถ้าเป็นจริงทำข่าวนะผมจะเอามาช่วยงานด้านปราบปรามยาเสพติดว่าก็เป็นคนเก่งรู้จักกับผมดีถ้าไม่ใช่ถ้ามันมีการทุจริตจริงเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนเลขาปปท.แล้วได้อะไรขึ้นมาคนอื่นมาก็ต้องทำงานเหมือนกันก็รัฐบาลเขาไม่เอาอะเรื่องทุจริตเปลี่ยนอีก10คนก็ต้องดำเนินคดีมันปกปิดไม่ได้หรอกนี้นะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายวิจักอากัปกิริยาให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเกรียงศักดิ์หงโตให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและนายดำรงจิระสุทัศน์ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรส่วนในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้นะคะกรมสัมภากรค่ะจะเชิญดารานักแสดงเข้าฟังการสัมมนาการเสียภาษีของนักแสดงสาธารณะหลังจากที่มีการเกิดกรณีของพลอยเชอร์มานใช้บัตรประชาชนผู้อื่นรับค่าตัวแทนขณะที่หอการค้าไทยค่ะแนะรัฐบาลให้จัดทำแผนรับมือเศรษฐกิจโลกติดตามทั้งหมดใน Thailand Interest ค่ะศาลอาญานัดฟังคำสั่งว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวนายยศวริชูกรอมหรือเจ๋งดอกจิเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและแกนนำนปช.หรือไม่ในวันพุธที่5กันยายนนี้เวลา10 นาฬิกาหลังจากที่นายยศวริชระบุในการไต่สวนคำร้องว่าระหว่างการถูกคุมตัวในเรือนจำตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเขาสำนึกได้ว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาไม่เหมาะสมหากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวสัญญาว่าจะไม่ละเมิดสิทธิ์หรือดูหมิ่นบุคคลอื่นอีกพร้อมยอมรับเงื่อนไขการปล่อยตัวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้จะทำหนังสือขอโทษตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการอีกครั้งขณะที่นายนิพิธอินทรสมบัติส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผู้ยื่นคำร้องเพิกถอนประกันตัวแถลงคัดค้านต่อศาลโดยระบุว่าเวลาในการควบคุมตัวน้อยเกินไปและอาจกลายเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาเพิกถอนประกันตัวนายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.พรรคเพื่อไทยหอการค้าไทยจัดทำข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งทำแผนรับมือวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนและสหรัฐโด
ดยเห็นว่าเศรษฐกิจในยุโรปยังมีความเสี่ยงขณะที่สหรัฐก็มีปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและมีผลกระทบต่อไทยในด้านการส่งออกโดย7เดือนแรกของปีนี้ลดลงร้อยละ 0.4 ขณะที่การนำเข้าขยายตัวร้อยละ 10.5 ทำให้ดุลการค้าขาดดุลกว่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้หอการค้าไทยเห็นว่าหากภาครัฐต้องการกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวได้ร้อยละ 5-6 จะต้องดำเนินมาตรการเร่งด่วนทั้งการอัดฉีดเม็ดเงินงบประมาณโครงการภาครัฐโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการค้าชายแดนให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพสนับสนุนการท่องเที่ยวดูแลการเมืองให้มีเสถียรภาพรวมถึงเตรียมมาตรการทางการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจและดูแลสถานการณ์ราคาพลังงานไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนการผลิตคณะกรรมการกำกับและคณะทำงานผู้ตรวจสอบโรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดการอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยผลการตรวจสอบโรงงานเป้าหมายที่มีการประกอบกิจการสุ่มเสี่ยงโดยพบว่ามี66จาก101โรงงานที่ถูกสั่งระงับตามมาตรา37ของพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535หรือคิดเป็นร้อยละ63ถือว่ามาตรฐานโดยรวมของโรงงานกำจัดกากค่อนข้างแย่ขณะเดียวกันก็มีคำสั่งให้25โรงงานอยู่ในข่ายระมัดระวังห้ามประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจนกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยกลุ่มนี้เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่ม SME ที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 5-20 ล้านบาทและพยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดจึงย่อมเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอให้เพิ่มความเข้มแข็งของกฎหมายทั้งการเพิ่มโทษปรับและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริษัทที่เคยกระทำผิดหากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำต้องเพิกถอนใบอนุญาตนายสาธิตรังคสิริอธิบดีกรมสรรพากรได้เชิญศิลปินดารานักแสดงนักร้องและผู้จัดการส่วนตัวของศิลปินมาร่วมฟังการสัมมนาเรื่องการเสียภาษีอากรของนักแสดงสาธารณะที่อาคารกรมสรรพากรในวันพุธที่5กันยายนนี้เวลา 13:00 น.หลังเกิดกรณีของพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์กับบริษัทออร์แกไนซ์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะกรมป่าไม้ของสหรัฐแถลงการยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามในอุทยานแห่งชาตินครลอสแองเจลิสยังคงไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็อาจใช้เวลานานกว่า1สัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงขณะที่เลขาธิการอาเซียนก็เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงและเสถียรภาพภายในภูมิภาคที่ประเทศอินโดนีเซียติดตามใน Global Interest ค่ะดร.สุรินทร์พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนเข้าพบหารือกับนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่ประเทศอินโดนีเซียโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการหารือดังกล่าวไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนายสุรินทร์ให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นว่าการหารือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความมั่นคงและเสถียรภาพภายในภูมิภาคซึ่งอาเซียนจีนและสหรัฐต้องการดำเนินตามแนวปฏิบัติที่ทั้ง3ฝ่ายมีร่วมกันให้เสร็จสิ้นลงโดยเร็วที่สุดหลังจากนี้นางคลินตันมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งประเทศจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือถึงประเด็นสำคัญต่างๆเช่นความขัดแย้งเรื่องการอ้างสิทธิครอบครองหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนรวมถึงการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองมายังว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่มีชื่อว่านายสีเจี้ยนผิงทางการจีนออกมาประกาศเตือนรัฐบาลสหรัฐว่าไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเหตุพิพาทเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนและจีนโดยนายหงเล่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการว่าก่อนหน้านี้สหรัฐเคยให้คำมั่นว่าจะไม่เข้ามาแทรกแซงปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ซึ่งรัฐบาลจีนหวังว่ารัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการตามคำสัญญาดังกล่าวและร่วมกันรักษาแนวปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและเสถียรภาพภายในภูมิภาคทั้งนี้ประเทศฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนรวมถึงจีนและไต้หวันต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเป็นจำนวนมาก
กรมป่าไม้ของสหรัฐแถลงการยืนยันว่าสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกลามในอุทยานแห่งชาติแองเจลิสในนครลอสแองเจลิสมลรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงไม่สามารถควบคุมได้แม้ว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า400นายและเฮลิคอปเตอร์กว่า6ลำเร่งดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องก็ตามโดยเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าอาจใช้เวลานานกว่า1สัปดาห์ในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับสาเหตุของไฟป่าในครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนโดยในปี2552พื้นที่กว่า1ใน4หรือกว่า650ตารางกิโลเมตรของอุทยานแห่งชาติแองเจลิสถูกไฟป่าเผาทำลายทั้งหมดโดยมีสาเหตุมาจากมีคนลอบวางเพลิงหลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความกังวลหลังจากที่อดีตนาวิกโยธินจากหน่วยรบพิเศษซีลของสหรัฐเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า No Easy Day ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดโปงการลอบสังหารนายอุซามะห์บินลาดินผู้นำกลุ่มอัลกออิดะห์โดยการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวนอกจากจะทำให้ทางการสหรัฐขู่ว่าจะฟ้องร้องฐานละเมิดสัญญาในการปกปิดความลับของทางราชการแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นกังวลอย่างยิ่งก็คือกลุ่มอัลกออิดะห์อาจลอบสังหารผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นการล้างแค้นในฐานะที่เขาเป็นหนึ่งในทีมที่ปฏิบัติการสังหารนายบินลาดินก็เป็นได้รายงานของธนาคารเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคอเมริกาหรือ IDB ประจำปี2554เปิดเผยว่าประชาชนชาวเม็กซิกันบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดในปริมาณ480ลิตรต่อคนซึ่งมากกว่าปริมาณการบริโภคของชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยถึง4เท่าส่งผลให้เม็กซิโกขึ้นแท่นประเทศที่เป็นตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยผลการสำรวจระบุว่าชาวเม็กซิกันถึง81%ไม่ใช้น้ำประปาในการบริโภคและมีเพียงแค่54%เท่านั้นที่นำน้ำประปาไปใช้ประกอบอาหารส่งผลให้ครัวเรือนในเม็กซิโกส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินไปกับค่าน้ำดื่มเฉลี่ยเดือนละ28ดอลลาร์หรือเกือบ900บาทแอนดี้มารีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2012ก็ทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8คนในศึกเทนนิส US Open เป็นผลสำเร็จนะคะติดตามใน Sport Focus ค่ะศึกเทนนิส US Open แกรนด์สแลมสุดท้ายของปีชิงเงินรางวัลรวมประมาณ765ล้านบาทที่ฟาชิ่งเมโดสมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายเดี่ยวรอบที่4คู่แรกแอนดี้มารีมือ3ของรายการดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก2012พบกับมิลอสราโอนิกมือ15ของรายการจากแคนาดาซึ่งก็เป็นมารีที่ใช้เวลา120นาทีเอาชนะไปได้อย่างง่ายดาย3เซตรวดสกอร์6-4 6-4 และ6-2โดยในรอบต่อไปจะเข้าไปพบกับมารินซิลิกของโครเอเชียขณะที่ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ4ก็มีการพลิกล็อกเกิดขึ้นเมื่อโรเบต้าวินชีมืออันดับ20ของรายการจากอิตาลีเป็นฝ่ายเอาชนะอักเนสการัตวานสกามือ2ของโลกชาวโปแลนด์ไป2เซตรวดสกอร์6-1และ6-4ส่วนเซเรน่าวิลเลียมส์มือ4ของรายการขวัญใจเจ้าถิ่นก็ใช้เวลาเพียง57นาทีเอาชนะอันเดรียฮาลาวัคคูวาไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour of Spain 1ในรายการ Grand Slam ถัดจาก Tour of Italy และ Tour de France ก็เดินทางมาถึงในสเตจที่16แล้วนะครับซึ่งใช้เส้นทางจากกีคอนไปถึงบาลคานเดปายาเลสระยะทาง 183.5 กิโลเมตรผลปรากฏว่าแชมป์ในสเตจนี้ตกเป็นของดาริโอคาตาโดนักปั่นน้องเหล็กจากอิตาลีที่ปั่นเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา5ชั่วโมง18นาที28วินาทีโดยมีโทมัสเลเกนจากเบลเยียมปั่นตามหลังเข้ามา7วินาทีขณะที่โจคิมโรดิเกสนักปั่นเจ้าถิ่นที่ปั่นเข้ามาเป็นอันดับ3ในสเตจนี้ยังคงเป็นผู้นำในเวลารวมอยู่ที่63ชั่วโมง38นาที24วินาทีโดยมีอัลเบโตคอนทาดอร์เพื่อนร่วมชาติเวลารวมตามหลังอยู่28วินาทีและอเลคันโดบาเวเดอีกหนึ่งนักปั่นสเปนอยู่ในอันดับ3เช่นเดิมส่วนในสเตจที่17ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันนี้จะใช้เส้นทางจากซานทันเดไปถึงฟูเอนเต้เดอระยะทาง 187.3 กิโลเมตรโดยการแข่งขันรายการนี้จะมีทั้งหมด20สเตจซึ่งจะไปสิ้นสุดยังกรุงมาดริดประเทศสเปนในวันที่9กันยายนสำหรับทิศทางข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามการทดสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองทวีวัฒนาวันแรกผ่านศูนย์บัญชาการซิงเกิลคอมมานด์ที่รวมฐานข้อมูลด้านน้ำจากทุกหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นร้อนนั่นก็คือกรมสัมภากรค่ะจะเชิญศิลปินดาราร่วมฟังการสัมมนาเรื่องการเสียภาษีอากรของนักแสดงสาธารณะหลังจากที่เกิดกรณีของพลอยเชอร์มานไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะติดตามรายการ The Daily Dose กับหม่อมหลวงนัทกรเทวกุลช่วงนี้ดิฉันและทีมงานสวัสดีค่ะ